วัสดีครับแฟนๆ Mini World ทุกท่านวันนี้ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะครับผมสไลด์สปาร์คก็มีกิจกรรมดีๆอย่างครบรอบ5ปีนะครับมาให้ผู้เล่นและแฟนๆเนี่ยได้ร่วมสนุกกันนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเราจะไปเล่นเกมกันก่อนนะครับส่วนกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในช่วงท้ายคลิปละกันนะฮะรายละเอียดอะไรพวกเนี้ยนะครับผมโอเคนะฮะก็สำหรับเกมนี้เนี่ยก็หายกันไปตั้งแต่ต้นปีอ่ะนะครับตั้งแต่ต้นปี2021นะฮะก็น่าจะหายไปประมาณ2เดือนได้นะครับสำหรับเกมนี้นะฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาเล่นกันนะครับสำหรับ Mini World Block Art นะครับโอเคนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นแมปผีนะครับแมปสยองขวัญแล้วพวกเนี้ยผมชอบเล่นเว้ยทุกคนมันสนุกนะนะครับโอเคก็แมปนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าพิซซ่าแล้วก็ไทยนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าแมปนี้เนี่ยสร้างโดยคนไทยนั่นเองนะฮะโอเคนะครับเราจะคลิกเข้าไปดูหน่อยโอเคแล้วนี่ก็คือคนสร้างนะครับชื่อต้นกล้า XD นะฮะโอเคแมปผีที่มีปริศนาเราเดินอยู่ที่ริมถนนแล้วฆาตกรก็ลักพาตัวเราไปเฮ้ยน่าสนใจว่ะนะครับเดินอยู่ริมถนนแล้วแบบถูกลักพาตัวไปนะครับน่าสนใจนะโอเคดูคอมเมนต์หน่อยโอ้โหผมอ่านไม่ออกหรอกไปเร่งอะไรดีกว่าครับทุกคนโอเคนะฮะตอนนี้เราก็มีเวลาทั้งหมด15นาทีนะฮะโอ้โหนี่มาเกิดมาถึงก็เจอฆาตกรเลยเหรอเนี่ยโอ้ my god เกินว่ะนี่คือฆาตกรนะครับอู้โตๆๆอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นเจสันเลยนะฮะแต่ก็ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ 100% นี่คือเช็คพอยต์ครับทุกคนโอเคทำไมสภาพมันเหมือนเราอยู่ในคุกเลยอ่ะคุณผู้ชมลองสังเกตไหมเหมือนเราอยู่ในคุกเลยนะฮะมีเตียงแล้วก็มีส้วมแล้วกันเรียกว่าส้วมแล้วกันนะฮะและตัวเนี้ยก็เป็นเหมือนลูกกงอ่ะโอ้ยเกิดมาก็เจอฆาตกรเลยนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้ยมีกล่องด้วยโอเคฮะตอนนี้เรามีสติ๊ก2ชิ้นนะครับโอ้โหมันบั๊กทะลุเห็นข้างนอกเลยเนี่ยโอ้โหมาโอเคนะฮะคุณผู้ชมถ้าให้ผมเดานะผมว่าเราต้องหนีจากทางนี้ป่ะหนีจากทางส้วมอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ได้ดิแต่ว่าประตูมันล็อกนะครับโอ้แต่แมปมืดมากเลยเนี่ยทุกคนมืดจริงอ่ะมืดจัดเลยแบบโหอยู่นานไม่ได้นะครับเสียสายตาจริงๆโคตรมืดอ่ะไม่มีแสงสว่างเอ้ยสว่างเลยนะครับโอเคอ๋อมีกล่องแล้วเนี่ยโอเคครับเหมือนจะต้องคราฟของนะผมว่ามันดักหน้าประตูแล้วผมจะหนียังไงอ่ะโอ้โหเอาเดี๋ยวเราจะทำการคราฟของก่อนอันดับแรกนี่นะเอ้ามันต้องใช้3ชิ้นเหรอนี่คุณล้อผมเล่นหรือเปล่ามันใช้3ชิ้นใช่ไหมก็3ชิ้นมันให้มา2ก็แตกดิเงี้ยโอ้ยเดินเข้าไม่ได้มันมีแค่2ชิ้นน่ะดิโอ้มีนี่อีกนะครับใต้เตียงโอเคเรามี3ชิ้นละทุกคนมาเราได้สวิตช์แล้วฮะแล้วก็เปิดออกไปเลยใช่ไหมฝั่งไหนดีฝั่งนี้แล้วกันเขาวางไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะเฮ้ยวางไม่ได้วางพื้นได้ไหมพื้นไม่ได้เหรอประเด็นคือตอนนี้ผมไม่เห็นอะไรเลยเว้ยผมไม่เห็นอะไรเลยอะลูกกงมันวางไม่ได้ก็ลูกกงวางไม่ได้ก็น่าจะต้องวางที่พื้นแล้วแหละความหวังสุดท้ายแล้ววางที่พื้นน่ะน่าจะได้ผลอยู่โอเค
เอ้าแล้วฆาตกรไปไหนอ่ะโอ้นี่คราบเลือดบึ้มเลยนะคุณผู้ชมฮะโอ้มีศพคนด้วยหุ่นน่ากลัวโอ้ my god oh my god oh my god มันตามมาผมมาแล้วประตูเฮ้ยทางตันผมแตกต่อยมันต่อยยกหน้าเหรอต่อยไปเลยนะโอ้โหผมแตกโอ้เอาใหม่หูมันตีเดียวตายเลยอ่ะโหดมากครับฆาตกรรายนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วผมจะหนียังไงอ่ะทุกคนโอ้ my god ดูมันทำหน้าครับมันดักหน้าทุกคนต้องโจ๊กอ่ะต่อยแต่มันฆ่าได้นี่มันลดต่อยโหผมว่าผมต้องฆ่ามันดูความกวนของมันครับเอาดิผมต้องต่อยมันจริงๆเหรอเนี่ยรู้สึกจะต้องต่อยมันก่อนนะไม่งั้นไปต่อไม่ได้เว้ยทุกคนคือมันดักเราหน้าห้องเลยอะโอ้แล้วต่อยกี่ทีถึงจะตายเนี่ยมันดักเราหน้าห้องอย่างนี้คือเราออกไปก็ตายเปล่าๆนะครับดูความกวนจุดของมันต่อยผมมีดาบสักเล่มหนึ่งผมสู้แล้วผมไม่กลัวหรอกวิติทำไมเราต่อยไกลจังเนี่ยเทียต่อยไกลจัดมาดิต้องฆ่ามันครับไม่ฆ่าก็ไม่รอดอ่ะโอ้เราต่อยไกลมากเลยเนี่ยจะว่าไปแล้วเราก็น่ากลัวเหมือนกันโอ้โหมันถึงตัวเราอะอยากให้มันถึงตัวครับไม่งั้นตายโอ้โหคือตอนนี้เราโดนลักพาตัวมาจะฆ่าไว้ทุกคนเห็นบ้างมันจะมีศพอยู่ที่พื้นอะอันนี้คือเราโดนลักพาตัวมาแล้วนะฮะอย่าเข้ามาตีไกลนะผมตีไกลเสียคุณนะเออมันตายแล้วทุกคนได้สวิตแล้วโอ้โหแต่ละศพเคนี่มันตัดครึ่งเลยนี่ว่ายังโหดท่อทำซอสเนื้อคนโอ้น่ากลัวว่ะทางหนีไฟผมไม่มั่นใจว่าฆาตกรมันจะเกิดอีกหรือเปล่าเหมือนมันจะหยิบออกมาได้หรือเปล่าเนี่ยฮะมันหยิบได้ไหมอ๋อหยิบไปได้เหรอโอเครู้เรื่องเราได้สวิตมาเราต้องออกเลยว่ามันไม่มีของให้เก็บใช่ไหมเนี่ยผมนึกว่าอาวุธนะเว้ยตอนแรกโอเคเรารีบออกดีกว่าครับทุกคนนะก็ไอ้ฆาตกรรายนี้น่าจะเป็นฆาตกรที่แบบว่าจับคนมาทำอาหารหรือเปล่าแบบทำซอสแล้วเนี้ยทำซอสโอ้โหอันนี้แบบปริศนาจัดๆเลยว่ะต้องมาไล่เปิดทีละบานนะเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามีปริศนาด้วยนี่แบบนี้นะครับบานนี้ไปไม่ได้เออแต่มันมีเนี่ยผมอยากรู้ว่าติดอะไรตรงเนี้ยมันมีสวิตช์ให้เรานี่ต้องลองว่ะลองบานนี้แล้วกันอ้าววางไม่ได้อ๋อวางไม่ได้เหมือนไม่มีอะไรกั้นอยู่เลยเนี่ยวางไม่ได้โอเคสรุปมันวางไม่ได้นะครับเขาเขียนว่าอะไรนะห้องเก็บของโอเคต้องมาดูทีละกล่องแล้วแหละว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะโอ้6นาทีแล้วเหรอ6นาทีแล้วโอ้ my godเฮ้ยผมไม่ได้จะปิดประตูเอ้าคือตอนนี้ฆาตกรมันตายก็ถือว่าเราเลยนะคือถ้าเราตายกลัวมันฆ่าจริงนี่เราจะโดนมันเอาไปทำเป็นซอสเนื้อคนอีกรายเนี่ยน่ากลัวแต่ว่าตอนนี้หรือจะบอกว่าในหีบนี้มีอะไรอ่ะเออแล้วเซอร์วิสที่ให้มามันต้องไปห้องนี้หรือเปล่าแล้วผมจะมาเปิดนี่ทำไมเนี่ยว่าจะไปเปิดห้องนี้วะใช่ป่ะเออทำไมผมไม่เปิดตั้งแต่แรกโอ้โหสภาพศพโคตรน่ากลัวเอ้าแล้วผมไปยังไงอะโอ้ my god
มันต้องมีสวิตช์อีกอันน่ะผมต้องหาแหละหู5นาทีทันป่ะเนี่ยเอ้าผมออกโอเคออกได้แล้วผมต้องหาสวิตช์อีกอันนึงเพื่อที่จะออกไปให้ได้เพราะผมไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะเนี่ยโอเคไม่มีอะไรเลยโอ้โห5นาทีแล้วทันป่ะเนี่ยทันป่ะเนี่ยแต่ถ้าเกมจบเราก็รอดเหมือนกันเพราะฆาตกรมันตายไปแล้วฮ่าๆมันโดนผมต่อยตายไงเออนะครับมันโดนผมต่อยตายนี่เองแล้วสวิตช์ผมต้องหาจากไหนอีกอันนึงอ่ะผมอยากรู้มีป้ายด้วยน่าจะทุบไม่ได้นะครับโอเคทุบไม่ได้ไม่มีอะไรแล้วไอ้ตรงนี้ก็ออกไม่ได้เหมือนจะเป็นกรอบไอเทมโชว์นะครับผมต้องเข้าไปในนี้จริงๆดิแล้วในนี้มีอะไรอ่ะก็ไม่มีอะไรเนี่ยเนี่ยผมไปต่อตรงนี้ไม่ได้เว้ยมันต้องมีสวิตช์อีกอันโอ้ร้อนร้อนร้อนเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบได้เป็นซ้อนแล้วผมเนี่ยอันนี้ปริศนาจริงผมไม่รู้แล้วว่ะผมไม่รู้แล้วเคก็น่าจะรอให้มันจบไปแหละมันไปต่อไม่ได้เห็นไหมทุบก็ไม่ได้ไม่มีสวิตช์ด้วยก็คงต้องรอเวลาเท่านั้นแหละครับแต่ผมว่ามันน่าจะมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่แบบเป็นคีย์ที่ไปต่อได้แต่แบบมันตันอยู่แค่นี้นะครับหรือมันจะตันอยู่แค่นี้จริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะสร้างมาให้แบบว่าเรางุให้เราเสียเวลาเล่นก็ได้สำหรับจุดนี้โอเคนะครับก็หมดเวลาแล้วก็ถือว่ารอดเพราะว่าฆาตกรมาโดนเราฆ่าไปแล้วไงมาโดนเราฆ่าไปกับมือเลยเราต่อยมันแบบตายเลยนะครับโอเคก็จบกันไปนะครับสำหรับแมปนี้นะแต่ผมงงอย่างนึงทำไมเขาถึงตั้งว่าแมปพิซซ่านะครับหรือว่าไม่เลยหรือว่าเขาที่เขาตั้งว่าพิซซ่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ฆาตกรโรคจิตแบบว่าเอาคนน่ะมาจับทำเป็นซอสพิซซ่าหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับอาจจะไม่ได้เอาคนมาทำเป็นพิซซ่าหรอกอาจจะทำเป็นซอสพิซซ่าซอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับแบบนี้นะฮะและตามสัญญานะฮะกับรายละเอียดกิจกรรมฉลองครบรอบ5ปีของเกม Mini World นะฮะที่ผมได้เกริ่นเอาไว้ต้นคลิปนะฮะบอกได้เลยว่าใครที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมเนี่ยโคตรพลาดนะฮะรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยก็สนุกมากเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยดีกว่านะฮะว่าต้องทำยังไงกันบ้างนะฮะโอเคนะครับในส่วนของกิจกรรมเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะมันก็ง่ายๆนะครับก็เราแค่ทำกิจกรรมให้ครบตามกำหนดนะครับอย่างเช่นล็อกอินรายวันนะครับตรงนี้เลยนี่นะเนี่ยวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5ของผมนี่เดี๋ยว90นะครับล็อกอินรายวันนะครับแล้วก็แชร์รายวันดูโฆษณานะครับมีแล้วก็มีสกินนางฟ้านะครับนางฟ้าสวรรค์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้ถั่วมินิ50ชิ้นเอาใหม่ใช้ถั่วมินินะครับ50ชิ้นไปกินจะพูดว่าชั้นนะครับลิ้นพันเพื่อรับสกินลิมิเต็ดแบบถาวรโอ้โหง่ายมากเลยครับและได้สกินถาวรด้วยง่ายขนาดนี้แจกของดีขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วนะฮะคุณผู้ชมต้องรีบเข้าเกมกันแล้วโอเคก็สำหรับวันนี้กระผมสลิสปาร์กก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย